อ่ะแล้วเราว่ากันต่อท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เจษดาช่วงหนึ่งก่อนที่จะนำไปฝากขังศาลแล้วก็ไม่มีใครประกันตัวตามความคาดหมายอย่างที่บอกไปพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลท่านบอกระหว่างควบคุมตัวเจษดาผู้ต้องหาซึ่งเสียลูกไป4และตัวเองถูกตั้งข้อหาร่วมแต่ข้อหานี้เธอปฏิเสธหมายถึงร่วมฆ่าร่วมกับนายเอ็มส่องศักดิ์อย่างที่บอกไปเจษดาได้ร้องขอกับตำรวจชุดจับกุม3ข้อท่านพลตำรวจตรีธีรเดชบอกข้อที่1ขอนิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกซึ่งเมื่อวานนี้ตำรวจก็จัดการให้อย่างที่บอกไปข้อที่2ขอให้ตำรวจช่วยแวะเวียนไปดูแลลูกสาววัย12ขวบค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ในการดูแลของพม.หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และข้อที่3ขอวิดีโอคอลหาลูกสาวก่อนที่จะถูกนำตัวไปฝากขังต่อศาลผู้การสืบนครบาลท่านเรียนผู้กำกับบัญชาและดูความเหมาะสมแล้วไม่มีผลกับรูปคดีก็ได้ดำเนินการตามที่ร้องขอตั้งแต่การทำบุญไปเมื่อวันเสาร์และเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมตำรวจฝ่ายสืบสวนติดต่อไปที่พม.เพื่อให้เกิดกล้องวิดีโอคอลให้ลูกสาวคนโตของนางสาวเจษดาแล้วก็โทรศัพท์ให้แม่ลูกได้พูดคุยกันประมาณ2นาทีบรรยากาศนางสาวเจษดาเนี่ยยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเห็นหน้าลูกสาวแล้วก็ถามลูกว่าเป็นยังไงบ้างกินข้าวได้หรือเปล่าลูกสาวเนี่ยตอบว่ากินได้และดูจากลูกสาวก็ยิ้มหัวเราะเมื่อได้เห็นหน้าแม่และช่วงนี้เจษดาก็หลั่งน้ำตาด้วยความดีใจก่อนจะถูกนำตัวออกมาขึ้นรถควบคุมต้องหาเพื่อนำตัวไปฝากขังศาลแต่ท่านผู้ชมลูกสาวอายุ12ไม่ได้รู้นะครับว่าแม่ของเธอก็คือเจษดาตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกับพ่อทำร้ายร่างกายน้องอีก4คนจนเสียชีวิตและกำลังจะถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำเพราะเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่อยากจะบอกแล้วก็ไม่ควรจะบอกแต่ก็ได้คุยกับแม่อย่างมีความสุขในช่วงสุดท้ายก่อนที่แม่จะถูกควบคุมตัวไปท่านผู้ชมฮะตำรวจตั้งข้อหารายละเอียดเดี๋ยวผมไม่อ่านละในแต่ละเขตการที่เกิดขึ้นมันทารุณแต่เอาเป็นว่าในชั้นสอบสวนในคำฟ้องระบุว่าผู้ต้องหาคือเจษดาให้การรับสารภาพในคดีร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นได้รับอันตรายสาหัสข้อหาลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตายและข้อหาผู้ใดเพื่อจะช่วยให้ผู้อื่นไม่ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิดส่วนใหญ่ก็ให้การรับสารภาพแต่ให้การปฏิเสธในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายซึ่งก็คือปฏิเสธในข้อหาร่วมกันทำร้ายลูกจนตายนั่นเองเป็นเหตุซึ่งกรณีของเอ็มส่องศักดิ์เป็นคนทำนี่เป็นกรณีที่เธอให้การในชั้นตำรวจไม่ปรากฏว่ามีใครมาประกันตัวเจ้าหน้าที่เมื่อหมดเวลาทำการศาลก็ควบคุมตัวไปคุมขังทันตสถานหญิงกลางท่านผู้ชมขณะที่เมื่อวานอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือคุณกันจอมพลังคุณกันถัดเมื่อวานนี้จัดตั้งแต่ไปในจุดที่เจษดาให้การว่าทิ้งลูกเอาไว้หมายถึงทิ้งศพลูกก็ไปทำพิธีนิมนต์ท่านเจ้าอาวาสท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประเขามาอัญเชิญดวงวิญญาณริมถนนผลโยธินมีโรงศพเด็ก5โรงเขียนชื่อนามสกุลเด็กที่เสียชีวิตมาวางหน้าศาลพระภูมิต่อมาก็ไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดพระศรีมหาธาตุครับทุกชมฮะที่วัดพระศรีมหาธาตุก็มีญาติๆมาร่วมงานศพเหยื่อทั้ง5รายคุณกันถัดพงไพบูลย์เวชเชิญเอาพี่เขยของนางสุรันมาร่วมในพิธีด้วยก็ญาติญาตินะครับตูชมะตำรวจท่านก็มาร่วมในพิธีเพื่อให้ครบถ้วนตามหลักทางศาสนาฟังเสียงคุณกันหน่อยครับนะครับเนื่องจากสุขภาพร่างกายของน้อง4ขวบอย่างที่เราเห็นผอมมากนะครับร่างกายคือถ้าวันนั้นไม่อุ้มออกมาเนี่ยถึงทุกวันนี้ผมก็คิดว่าน้องน่าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว
แต่เราช่วยออกมาได้แต่สภาพร่างกายของน้องบอบช้ำจริงๆก็จะให้ทางโรงพยาบาลที่น้องอยู่ตอนนี้เยียวยารักษาสุขภาพของน้องให้กลับมาแข็งแรงพร้อมที่จะเข้าสู่การผ่าตัดหลังจากที่ดูแลสุขภาพของน้องจนสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะเข้าสู่การผ่าตัดทันทีเพราะทางคุณหมอแจ้งว่าหากช้าไปกว่านี้หรือว่าปล่อยให้เนิ่นนานไปน้องจะมีปัญหาเรื่องการพูดการออกเสียงนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบดำเนินการในเรื่องของการรักษาครับผมก็ถ้าพูดไปก็อาจจะกระทบจิตใจญาติแต่ผมก็ต้องขอโทษไว้ตรงนี้ก็นะเพื่อเป็นการอัปเดตกลับมาไม่สามารถเป็น 100% ได้ไม่สามารถกลับมาเป็น 100% ได้เลยแต่กลับมาในระดับที่ 70% ได้ 60% ได้ผ่าตัดไม่มีโอกาสที่ครั้งเดียวแล้วจะจบผ่าตัดหลายครั้งมากตอนนี้กระทรวงพัฒนาสังคมนะครับนะทางท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยตอนนี้ดูแลน้องอยู่นะครับนะน้องก็จะมีทางนักสังคมสงเคราะห์นะสหวิชาชีพพูดคุยกับน้องนะทั้งน้อง12แล้วก็น้อง4ขวบซึ่งน้อง12เนี่ยตอนนี้ให้ข้อมูลค่อนข้างดีน้องแข็งแกร่งมากนะสภาพจิตใจดีเยี่ยมนั่นล่ะคุณกันตอนแรกที่พูดถึงก็คือน้อง4ขวบซึ่งขณะนี้ตาเป็นสีขุ่นเลยแล้วก็น่าจะบอดจะแก้ได้ไหมปากที่เป็นปากแหว่งจะแก้อย่างไรมีคุณหมออาสาเข้ามาช่วยดูแลคุณการก็จะช่วยรับผิดชอบสังคมนี้ก็จะช่วยกันอบอุ้มด้วยท่านผู้ชมฮะพักอีกทีอ้อก่อนจะพักหนึ่งในภรรยาที่ประจวบคีรีขันธ์ผมไม่เอ่ยชื่อเลยนะเอาเป็นว่าตอนอยู่กินกันไม่ได้มีลูกนะครับกรณีในเอ็มส่องศักดิ์โมโหร้ายเคยหงถึงขนาดบีบคอภรรยาที่เป็นประเด็นไม่ต้องเปิดเสียงเพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวเพราะเธอมีครอบครัวของเธอไปแล้วแต่เธอร้องขอซึ่งผมอยากให้ตำรวจดำเนินการให้ยังไม่ได้หย่าพอเกิดเรื่องเนี่ยหายไปยังไม่ได้หย่าทำธุรกรรมอะไรไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมฮะลงทะเบียนสิทธิต่างๆไม่ได้เลยเพราะไม่ได้หย่าตำรวจช่วยดำเนินการให้หน่อยเถอะเพราะว่าเธอมีครอบครัวใหม่มีชีวิตใหม่ไปหมดแล้วเที่ยงกับ6 นาทีช่วงหน้ากลับมาครู่เดียวครับ